จากกรณีเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมานะครับภายหลังสื่อโซเชียลได้มีการนำเสนอเปิดเผยเรื่องราวชีวิตของนายอนุชาชื่นวงหรือพี่น้อยอายุ42ปีเป็นชาวอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกและเป็นอดีตพลทหารดีเด่นผัดที่2ประจำปีพุทธศักราช2545สังกัดกองทัพบกนะครับประจำการยังกองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายกและได้ปลดประจำการมายาวนานล่วงเลยถึง20ปีแล้วนะครับก่อนจะมาพบอดีตพลทหารผู้เคยเสียสละรับใช้ประเทศชาติได้อยู่ในสภาพนอนหลับอยู่ใต้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างดังที่ปรากฏให้ทุกท่านได้เห็นในตอนนี้นะครับในจุดที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้นั้นอยู่บริเวณริมถนนสุขุมวิทในชุมชนบ้านบางสะเลตำบลบางสะเลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยพลทหารนายนี้นะครับได้ยึดอาชีพเก็บของเก่าขายและได้เหลือเงินติดตัวอยู่ในขณะนี้เพียง2บาทเท่านั้นแต่ด้วยหัวใจที่เปรียบอย่างยอดนักสู้จึงไม่เคยย่อท้อต่อความยากลำบากเผชิญชะตาชีวิตต่อสู้ฟันฝ่าความยากลำบากมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ภาพที่ปรากฏในยามที่พลทหารนายนี้กำลังพักผ่อนนอนหลับอยู่ใต้รถนั้นกลับได้สร้างความเวทนาใจให้กับผู้พบเห็นรวมถึงหน่วยงานของกองทัพบกเมื่อได้เห็นภาพดังที่ปรากฏก็ไม่อาจทนเห็นอดีตพลทหารผู้เคยเสียสละเพื่อประเทศชาติต้องทนประสบชะตากรรมกับชีวิตเช่นนี้อยู่ได้นะครับผู้บัญชาการทหารบกจึงได้มีการสั่งการในทันทีให้หน่วยงานโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9ต้นสังกัดของพลทหารนายนี้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดชลบุรีและมณฑลทหารบกที่14นะครับกระจายกำลังกันออกค้นหาพลทหารนายนี้ให้พบเพื่อเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถให้เขานั้นได้กลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยตลอดระยะเวลา2วันที่ผ่านมาหน่วยงานได้กระจายกำลังกันออกค้นหาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่มีใครพบตัวพลทหารนายนี้นะครับล่าสุดในวันนี้เองผมเองนั้นก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าได้มีการพบพี่น้อยกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ตะเวนเก็บขวดอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านเรือนยุงทองซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นถนนที่ทุกท่านได้เห็นในตอนนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมเรื่องราวในครั้งนี้ว่าบทสรุปและการค้นหาพี่น้อยในครั้งนี้จะพบหรือไม่นะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ลงสะพานที่บริเวณถนนเซนสิรินะครับหมู่บ้านเซนสิริไปแล้วจุดที่แจ้งว่าได้พบพี่น้อยนั้นอยู่บริเวณข้างหน้านี้แหละนะครับซึ่งคนที่แจ้งนั้นบอกว่าพี่น้อยนั้นกำลังตะเวนขี่รถจักรยานยนต์คันเดิมเสื้อตัวเดิมที่ได้ออกข่าวนะครับอยู่บริเวณจุดแห่งนี้แหละนะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่ายังไงก็ขอให้ได้เจอพี่น้อยนะครับเพราะตลอดระยะเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาหน่วยงานรวมถึงตัวผมเองนั้นก็ได้พยายามกันอย่างสุดความสามารถที่จะหาตัวพี่น้อยให้เจอนะครับก็ขอภาวนาให้ได้เจอพี่น้อยนะครับนี่นะครับเป็นจุดที่รับแจ้งว่าได้เจอพี่น้อยเอาละครับผมเจอพี่น้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราได้เจอรถจักรยานยนต์ของพี่น้อยแล้วอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่พบตัวพี่น้อยนะฮะนี่นะครับเอาผมเจอพี่น้อยแล้วนะครับพี่น้อยไปเก็บของเก่าอยู่ที่เซเว่นนะครับนี่ออกมาแล้วฮะนี่นะครับพี่น้อยอยู่นี่นะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่น้อยกันนะครับพี่น้อยกำลังเก็บของเก่านะฮะพี่น้อยจำได้ไหมเนี่ยจำได้ครับผมใครพี่ป๊อปครับพี่น้อยครับพี่น้อยรู้ไหมว่าตั้งแต่วันนั้นน่ะผมตามหาพี่มา3วันนะทุกวันเลยเนี่ยผมตามหาพี่มาเนี่ยคือผมว่าแค่จะไประยองมาดิว่าไม่คือตอนนี้ผมมีเรื่องแต่ต้องคุยกับพี่เดี๋ยวพี่ไปหาที่จอดรถคุยกับผมก่อนครับผมได้ไหมครับได้ครับผมเดี๋ยวเราไปตรงตลาดนัด700ไร่ดีไหมรู้จักไหมไม่รู้เดี๋ยวพี่น้อยตามตูดผมมาครับผมตามหาพี่มา3วันรู้ไหมครับผมนะเดี๋ยวพี่น้อยตามตูดผมนะโอเคโอเคเราได้เจอพี่น้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะพาพี่น้อยไปในจุดที่ปลอดภัยเพื่อที่ได้จอดรถนะครับได้อย่างปลอดภัยนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเรามา
ดูและติดตามชมเรื่องราวนี้กันนะครับและในตอนนี้นะครับหน่วยงานก็ได้เดินทางมาถึงพร้อมๆกับผมแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวของชีวิตพี่น้อยกันว่ากองทัพบกจะให้การช่วยเหลือพี่น้อยเช่นไรนะครับขอให้พี่น้อยโชคดีนะครับรายงานเป็นเปล่าจำได้เปล่า ครับนะครับในวันนี้อยากที่เบื้องต้นนะครับกรณีที่อดีตพลทหารรายเดียนะครับที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนอย่างที่ปรากฏในข่าวครับในวันนี้อยากทราบว่าทางหน่วยงานเนี่ยได้มีการจะช่วยเหลืออดีตพลทหารรายนี้ยังไงบ้างครับคืออย่างนี้นะฮะในขั้นต้นเนี่ยท่านผู้บัญชาการฐานบกท่านครับพอท่านรับทราบข่าวเรื่องนี้ท่านก็ให้ความสำคัญแล้วก็ได้สั่งการมาทางทั้งต้นสังกัดเขาก็คือเรียนร้อยจุลจอมเกล้าครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของกรมน.โดยผ่านมาทางแม่ทัพภาคที่หนึ่งครับก็ได้ตามหาตัวครับจนเราตามหาตัวอยู่2วันครับส่วนในเรื่องแนวทางในการให้การช่วยเหลือเนี่ยอันนี้ก็ทางผู้บัญชาการเรียนร้อยครับท่านก็ได้ให้ประมาณมาจำนวนหนึ่งครับแล้วก็กรมน.ชลบุรีก็มีเงินสมทบให้อีกจำนวนหนึ่งครับแล้วก็ทางบนทางบกที่14ครับก็จะได้มอบถุงยางชีพกับน้ำดื่มครับอุปโภคบางส่วนครับและในวันนี้จากการสอบถามพลทหารรายนี้ครับการที่เขาได้จากครอบครัวมา3ปีนะครับในวันนี้เขาจะได้มีโอกาสกลับไปดูแลแม่ของเขาคือต้องเรียนอย่างนี้ฮะคือทางโรงเรียนน้อยเนี่ยได้ไปพบกับครับคุณแม่ครับก็คุณแม่ก็ฝากมาบอกว่าอยากให้เขากลับไปบ้านซึ่งต้องถามตัวพี่วันนี้กลับไหมบอกกับหัวหน้าหน่อยฮะกลับครับผมกลับเนาะอยากกลับไปดูแลครอบครัวไหมครับครับถ้ากลับเดี๋ยวเราจะได้ดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายครับขนย้ายให้ครับส่วนในเรื่องของการดูแลครอบครัวนี้เดี๋ยวทางของระบบน่าจะมีแนวทางครับเดี๋ยวดูยังไงก็แล้วแต่มีใครของระบบก็ไม่เคยครับทอดทิ้งอยู่แล้วโดยเฉพาะบางคนที่หมดประจำการไปแล้วครับน้องทหารครับฟังแบบนี้นะรู้สึกยังไงบ้างครับในวันนี้ว่ากองทัพบกแม้ว่านี้น้องจะปลดประจำการมาถึง20กว่าปีแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับขอบคุณครับที่รู้สึกดีใจครับที่หน่วยงานกัดกองทัพบกไม่ทอดทิ้งจริงๆเนี่ยคืออยากจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเคสของน้องเขาคนเดียวคือทหารที่ปลดประจำการไปแล้วนะครับถ้าได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือจากกองทัพบกเนี่ยต้นสังกัดที่เขาเคยรับราชการอยู่สามารถไปคุยได้เลยไปแจ้งได้เลยแล้วเดี๋ยวต้นสังกัดเขาก็จะให้ความช่วยเหลือตามลำดับครับคุณครับสวัสดีครับพี่น้อยช่วยแนะนำตัวได้ไหมครับครับสวัสดีครับผมอดีตพลทหารอุชาชิมวงสังกัดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเขาช่างโง่พี่น้อยเป็นทหารปีไหนครับเนี่ยผมเป็นไออดีตพลทหารถัดสองปีสี่ห้าครับผมสองปีสี่ห้าครับผมครับพี่น้อยอยากจะสอบถามหน่อยครับพี่ครับทำไมชีวิตพี่ถึงได้ผันมาเป็นคนเก็บของเก่าพอจะทราบพอจะเล่ารายละเอียดชีวิตคร่าวๆได้ไหมครับก็ตั้งแต่พ่อผมได้เสียชีวิตลงครับแล้วทุกตอนนั้นพี่ทำอะไรทำอาชีพอะไรก่อนก็ตอนนั้นผมเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับผมประสบความสำเร็จไหมครับก็ประสบความสำเร็จครับผมแต่พอดีผมยังไม่มีครอบครัวผมอยู่กับพ่อแม่ครับแล้วพ่อได้เสียชีวิตครับและแม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าครับครับและผมต้องยอมแลกกิจการครับดูแลแม่แล้วพอแม่ดีเริ่มดีขึ้นแล้วผมก็กลับไปลงทุนไปร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมครับแต่แม่ก็อาการหนักครับตอนนี้แม่อาการทรุดหนักเหมือนต้องกลับมาดูแลแม่อีกทำให้กิจการของการที่เปิดร้านรถจักรยานยนต์ไม่ไปจะไป
ไม่ได้ครับผมเลยต้องเลิกกิจการเลยทีครับผมแล้วท้ายที่สุดทำไมชีวิตถึงผันตัวมาเป็นคนเก็บของเก่านะก็พ่อไอ้พ่อตอนดูแลแม่แล้วผมอยู่บ้านเฉยมันสบายเกินไปครับแล้วผมเห็นคือผมเห็นคนก็คือว่าพี่ได้ออกจากบ้านมาหาเงินครับผมที่ตอนนั้นคือตกงานเหมือนกันใช่ไหมครับครับผมก็เลยมายึดเลือกทางเดินเก็บของเก่าครับผมพี่เริ่มมาเก็บของเก่ากี่ปีแล้วครับก็ยังไม่ถึงปีครับผมแล้วพี่จากขอโทษนะฮะจากครอบครัวจากแม่มากี่ปีแล้วครับเนี่ยก็3ปีครับผมออกมาจากบ้าน3ปีครับเลยโดยไปผมไม่ทำงานเป็นลูกน้องไม่อยู่หลายที่ไปทำงานอย่างอื่นไปรับจ้างครับผมไปซ่อมรถยนต์ไปทำไปหลายที่นะมาก็คือว่า3ปีมานี้คือจากครอบครัวมาเลยทิ้งแม่ครับผมทิ้งแม่มาแม่อยู่คนเดียวครับผมแล้วพอสิ้นปีผมกลับไปหาแม่ทีนึงก็คือปีละครั้งครับผมสุดท้ายที่สุดแล้วก็คือมาเป็นนายตัวเองด้วยการเก็บของเก่าครับผมตะเวนไปทั่วแบบนี้เหรอครับตะเวนไปทั่วหาพื้นที่ว่าจุดไหนจะมีของให้เก็บเยอะครับแล้วผมทดลองคือผมอยากเก็บแค่จุดที่มันแบบไม่สกปรกมากก็คือเซเว่นเนาะตามครับผมเพราะมีบางคนนะที่เขาเป็นยามอยู่ปั๊มน้ำมันเขาบอกเขาเคยรายได้ดีแต่มันก็เขาไปอยู่บ่อขยะนี่ก็คือว่าไม่เป็นไรพี่คือท้ายที่สุดก็คือว่าพี่มายึดอาชีพนี้ครับผมได้รายได้ไหมพี่วันประมาณเท่าไหร่อย่างไม่ได้เลยได้เท่าไหร่ก็ยังไม่ได้เลยก็ร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบบาทแล้วนอนที่ไหนครับก็ผมนอนก็ตอนแรกผมไปเช่าอยู่ที่วังเย็นครับมาเช่าอยู่บอกผมตกงานเช่าอยู่เดือนละ 1,800 2ให้2เดือนเข้าไม่จำล่วงหน้าด้วยอ่ะ 2,400 พอ2เดือนไปแล้วพอรถ3ล้อมาเก็บของเก่าขายเขาให้ผมอยู่เลยอ๋อพอมันรถบ้านเขาครับผมพี่ก็เลยนอนที่ไหนจากนั้นก็จากนั้นผมไปตามนอนตามศาลาริมทางข้างถนนครับผมก็คือว่า1ปีมานี้พี่นอนชีวิตไปไหนนอนนั่นนอนข้างถนนมาตลอดนั่นตลอดพี่ครับในวันนี้หลังจากที่พี่ได้เป็นข่าวเนาะหลังจากที่วันนั้นที่พี่ได้เหลือเงินอยู่2บาทแล้วได้มีคนช่วยเหลือพี่เนี่ยครับผมในวันนี้หลังจากที่ออกข่าวไปเนี่ยทางกองทัพบกเนี่ยเขาได้เห็นข่าวนี้รวมถึงหน่วยงานตลอมนเลยนะครับของจังหวัดชลบุรีเนี่ยครับก็ได้เห็นข่าวที่ในวันนี้ได้เขายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพี่ครับผมในการที่จะรับตัวพี่นั้นกลับคืนสู่อ้อมอกครอบครัวพี่ครั้งนึงครับพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกขอบคุณมากครับที่ได้ช่วยทำสิ่งดีให้ผมแบบมีกำลังใจพี่ขอถามจริงๆนะครับคิดถึงแม่ไหมคิดถึงแม่ครับห่วงแม่ไหมครับห่วงแม่วันนี้คุณแม่อยากให้พี่กลับบ้านพี่กลับไหมครับก็กลับไปอยู่ห้องอกเลยไปอยู่กับห้องอกครอบครัวเหมือนเดิมไหมครับผมแต่เมื่อเหมือนเดิมครับผมครับแล้ววันนี้กองทัพบกจะมารับตัวพี่กลับบ้านแล้วครับพี่อยากจะฝากถึงหน่วยงานกองทัพบกยังไงบ้างครับฝากขอบคุณหน่วยงานที่จะมาช่วยเหลือชีวิตพี่ยังไงบ้างก็ผมก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยผมนะดีใจในพี่ที่ตลอดระยะเวลา20ปีที่พี่ได้ปลดจากการเป็นทหารมาแล้วแต่ในวันนี้กองทัพบกรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขายังไม่ลืมและเขาก็ยังพร้อมช่วยเหลือพี่พี่รู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจครับผมครับก็ถือว่าเป็นเกียรติที่ผมไม่ได้สมัครผมไม่เป็นได้สมัครเป็นพลทหารไม่ผมไม่ผิดหวังเลยครับรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้หน่วยงานไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราครับไม่เพราะใดที่เขารู้ถึงปัญหาพวกเราเขาก็พร้อมมาช่วยแบบนี้ครับผมครับก็หลังจากนี้ขอให้พี่กลับไปอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับครับแล้วก็ดูแลแม่ให้ดีที่สุดนะครับครับผมอันนั้นคือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดครับนะครับแล้วพี่ก็จะไปเก็บของเก่าหรือจะไปทำอะไรก็ไปทำที่นั่นครับผมพี่จะเดินทางกลับจังหวัดไหนเนี่ยก็กลับจังหวัดนครยกเหมือนเดิมครับอยากมีอะไรฝากคุณแม่บ้างตอนนี้คุณแม่อาจจะดูข่าวอยู่อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้จะได้กลับบ้านแล้วมีอะไรฝากถึงคุณแม่บ้างนะ อยากจะบอกอะไรคุณแม่บ้างว่าผมรู้จะกลับแม่แม่ครับผมเป็นห่วงแม่ตลอดครับผมเป็นห่วงแม่แ
เป็นห่วงแม่รักแม่รักแม่จุดนี้ครับถ้าแม่ถามว่าทำไมหนูถึงออกมาแบบนี้บอกเหตุผลได้ไหมว่าทำไมถึงต้องออกมาแบบนี้บอกความรู้สึกลึกๆในใจได้ไหมครับอยากให้ก็คือไม่อยากให้แม่เป็นไม่อยากแม่เป็นห่วงครับเพราะผมแม่ก็รู้ว่าผมเป็นคนสมาธิสั้นเป็นคนที่ไม่มีความแน่นอนแบบเป็นคนแบบเป็นคนแบบเปลี่ยนแปลงเป็นคนแบบจิตใจไม่ค่อยอยู่นิ่งครับผมเป็นคนที่เปลี่ยนแม่ก็รู้คือนะตอนนี้พี่อยากจะบอกคุณแม่เพราะอะไรที่ไม่พี่ถึงต้องขับรถออกมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแบบนี้พี่อายเหรอไม่อยากให้แม่เขาอายเหรอครับใช่แม่ผมไม่อยากให้แม่อายว่าจากลูกที่เคยเป็นเจ้าของกิจการเวลาซ่อมรถต้องมาเก็บของเก่าขายนั่นแหละมันบางทีผมกลัวแม่อายชาวบ้านต้องมาเลือกเก็บที่ไกลๆบ้านใช่ครับเพื่อไม่ให้แม่ต้องอายผู้คนที่นั่นครับผมแต่ว่าวันนี้ไม่อายแล้วครับเพราะคนทุกคนรู้แล้วที่ทำถูกต้องไหมครับเพราะมันเป็นจริงงานที่สุจริตครับผมคราวนี้เข้าใจแล้วเนาะเข้าใจเลยครับผมว่าแล้วผมถามอีกประโยคสุดท้ายแล้วพี่นะครับจากนี้จะทิ้งแม่ไหมไม่ทิ้งแล้วผมไม่แน่นะไม่ทิ้งแล้วคลิปนี้มันจะถูกเผยแพร่ไปทั่วประเทศพี่พูดแล้วพี่ต้องทำได้พี่เป็นชายชาติทหารนะครับผมจะหยุดทุกอย่างครับเหล้าเบียร์บุหรี่ไม่เมาคือผมพ่อผมแต่ทุกคนไม่ต้องหยุดไงนะครับเพราะว่านี่คือมันเป็นรายได้ของส่วนหนึ่งของรัฐบาลมันแต่คือพี่จะทำตัวให้ดีให้แม่ดูแลแม่ครับผมไม่ทิ้งแม่ออกมาแบบนี้ไม่ทิ้งแม่ออกมาอีกแล้วครับผมสัญญาแล้วนะครับสัญญาครับผมสัญญากับทุกคนในประเทศไทยเลยนะครับว่าพี่จะอยู่ที่นั่นทำมาหากินที่นั่นและดูแลแม่จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตครับผมใช่ไหมครับใช่ครับผมพี่คือใครอดีตพลทหารเลยครับอดีตพลทหารอันนี้ชายชื่นวงเป็นพลทหารดีเด่นแนวร้อยครับผมวันนี้อดีตพลทหารรายนี้นะครับได้มาให้คำมั่นสัญญาไว้กับสังคมแล้วนะครับว่าหลังจากนี้เขาจะไม่ออกจากบ้านมาอีกเขาจะอยู่ที่นั่นทำมาหากินโดยสุจริตแล้วไม่ทำให้ใครต้องอับอายแล้วก็รวมถึงจะไม่ทิ้งพ่อแม่ไปไหนอีกนะใช่ไหมครับครับผมครับเอาละครับนี่ก็คือหนึ่งนะครับในอดีตพลทหารสังกัดกองทัพบกนะครับที่ในวันนี้กองทัพบกนั้นก็ยังนึกถึงและพร้อมจะเดินทางเข้ามาช่วยเหลือหลังจากนี้อีกไม่กี่นาทีนะครับกองทัพบกก็จะมารับตัวพี่น้อยไปกลับคืนสู่อ้อมอกครอบครัวนะครับเดินทางกลับสู่จังหวัดนครนายกเพื่อกลับคืนสู่อ้อมอกของคุณแม่นะครับครับและพี่น้อยสัญญากับทุกคนแล้วว่าพี่น้อยจะดูแลแม่จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตครับไม่กลับไม่ทิ้งแม่ไปไหนอีกแล้วนะครับครับผมขอบคุณครับอันนี้เป็นเงินที่เรียกพี่แล้วกันเนาะมอบให้เพิ่มเติมจากกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตามหาเรามา3วันเนี่ยจนถึงวันเนี้ยนะอีกจำนวน 3,000 บาทครับนั่นนะครับพี่น้อยครับพี่น้อยมีอะไรอยากฝากถึงกองทัพบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้บ้างครับขอบคุณครับทุกอย่างนะเรื่องขอบคุณมากครับผมขอบคุณจริงแล้ววันนี้ดีใจไหมครับว่าหน่วยงานจะพาพี่กลับคืนสู่อ้อมอกครอบครัวดีใจครับครับอันนี้เป็นยังชีพของครับนี่ก็เป็นห่วงสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากนี้เรากับพี่น้อยก็คงต้องจากกันนะครับพี่น้อยนั้นก็จะกลับไปสู่บ้านเกิดเพื่อไปดูแลแม่ผู้ให้กำเนิดชีวิตนะครับและให้คุณแม่นั้นได้มีความสุขในบ้านปลายของชีวิตหลังจากนี้พี่น้อยนะครับจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดนครนายกโดยจะทำการเก็บของเก่าและก็ทำมาหากินช่วยเหลือแม่ในเวลาที่เหลือก็ดูแลแม่นะครับจะไม่ทอดทิ้งคุณแม่ดังที่ได้ให้คำปฏิญาณไว้อย่างกับพวกเราไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็ขอให้พี่น้อยโชคดีและพบกับความสุขความเจริญตลอดไปนะครับ
ท่านประการครับอยากทราบว่าในวันนี้นะครับได้มีการช่วยเหลืออดีตพลทหารสังกัดกองทัพบกรายนี้ยังไงครับก็หลังจากที่เราตามกันมา3วันนะก็มาเจอน้องเขาในวันนี้นะครับก็ในขั้นต้นคือในส่วนของโรงเรียนในร้อยประจุลจอม9ซึ่งเป็นต้นสังกัดเก่าเนี่ยก็ได้มอบเงินจำนวน 1,000 บาทให้กับน้องเขานะครับแล้วก็ในส่วนของกอรมน.จังหวัดชลบุรีก็มอบเงินให้เป็นที่ใช้จ่ายเขาในขั้นต้นอีก 3,000 บาทนะครับแล้วก็ของมณฑลทหารบกที่14ก็ได้มอบถุงยางชีพให้น้องเขานะครับหลังจากนี้ก็เราก็จะนำน้องนะครับซึ่งได้ถามความประสงค์เขาแล้วว่าเขาต้องการที่จะกลับไปอยู่กับแม่เขานะครับที่จังหวัดนครนายกก็เราจะได้พาตัวเขาไปที่มณฑลทหารบกที่14นะครับแล้วก็ทางโรงเรียนในร้อนเนี่ยก็จะจัดรถมารับเพื่อที่พาไปส่งที่บ้านของพี่ครับพี่น้อยครับในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่ทางกองทัพบกได้มาช่วยเหลือพี่แล้วทำให้พี่นั้นได้กลับคืนสู่อ้อมอกของครอบครัวอีกครั้งหนึ่งครับก็สิ่งดีใจครับเขาขอบคุณที่หน่วยงานนะที่ช่วยครับให้ผมมีกำลังใจสู้ต่อไปครับถามจากความรู้สึกจริงๆนะครับพี่ครับครั้งหนึ่งที่พี่ได้เคยรับใช้ชาติในวันนี้พี่รู้สึกภูมิใจไหมครับภูมิใจมากครับผมครับคิดไม่ผิดเองที่ได้สมัครเป็นทหารครับแล้วอยากจะฝากถึงน้องๆหลายๆคนที่กำลังจะก้าวมาเป็นเหมือนที่พี่น้อยเคยเป็นยังไงครับก็อย่าให้ได้กลัวครับทหารไม่หนักอย่างที่คิดหรอกครับมันมีสิ่งดีเยอะครับวันนี้รู้สึกดีใจขอบคุณครับฝากถึงคุณแม่ยังไงบ้างครับตอนนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงจะได้เจอพี่น้อยแล้วครับหากคุณแม่ดูอยู่จะฝากถึงคุณแม่ยังไงบ้างครับแม่พูดยังไม่ถูกเนี่ยแม่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเขาจะกลับไปดูแลแม่เหมือนเดิมครับครับก็ต้องขอบคุณกองทัพบกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับครับครับโชคดีนะครับพี่น้อยเอาละครับวันนี้เราก็ร่วมส่งพี่น้อยได้กลับคืนสู่อ้อมอกของครอบครัวกันนะครับสวัสดีครับพี่น้อยไปมีโอกาสเจอกันนะครับครับเอาละครับวันนี้ก็ขอขอบคุณกองทัพบกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับที่ได้ให้การช่วยเหลืออดีตพลทหารผู้ที่อำลาจากกองทัพบกมานานถึง20กว่าปีแล้วนะครับให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลับไปมีความสุขกับครอบครัวต่อไปนะครับ